ู้ปกครองหลายๆคนนะคะอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการระบาดของโควิด19ทีนี้วันนี้ค่ะจะมีข้อมูลจากงานวิจัยนะคะในหลายประเทศนะคะเป็นข้อมูลจากงานวิจัยในอังกฤษรวมไปถึงวิธีการในการที่จะกลับมาเปิดโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาว่าเขามีเกณฑ์อย่างไรในการที่จะโควิด19ดีขึ้นขนาดไหนแล้วนักเรียนถึงไปโรงเรียนได้วันนี้ไปพูดคุยกับคุณณัชยาสงวนสุขนะคะผ่านแอปพลิเคชัน True V Room สวัสดีคุณณัชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอมคริสตาและคุณผู้ชมนะคะเช้าวันนี้เราพูดถึงโรงเรียนสถานที่ที่อาจจะมีทฤษฎีก่อนหน้านี้ว่าเป็นจุดของการระบาดของโควิด19แล้วก็นำไปสู่การปิดโรงเรียนนะคะซึ่งก็มีข้อมูลจากนักวิจัยนะคะที่ออกมาให้ข้อมูลจากการที่เขาไปศึกษาข้อมูลจากเด็กๆที่ลาอยู่ที่โรงเรียนนะคะงานวิจัยนี้นะคะออกมาจากมหาวิทยาลัยวอร์วิกนะคะที่เป็นทีมงานลงไปสำรวจเรื่องของวันหยุดของเด็กนักเรียนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าการที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนมันจะนำไปสู่การระบาดในวงกว้างนะคะแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานว่าโรงเรียนเป็นจุดระบาดของโควิด-19 ด้วยนะคะซึ่งทีมที่ลงไปนะคะเขาก็พยายามไปจับคู่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการลาหยุดเรียนของนักเรียนแล้วก็การติดเชื้อของการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะผลปรากฏว่ามันไม่ได้มีหลักฐานว่าโรงเรียนเป็นจุดระบาดหลักของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตามที่มีการคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งข้อมูลที่ออกมาถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่ทางการเนี่ยนำมาจัดเรียงวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะประมวลผลในการที่จะเปิดโรงเรียนนะคะแต่ว่าตัวของนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็ยังบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนที่จะเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะคะข้อมูลที่ออกมาก็ระบุเอาไว้ว่าการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก็มีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่าเป็นกลุ่มเล็กไม่ใช่กลุ่มใหญ่ที่คนเข้าใจกันว่าเมื่อมาโรงเรียนเด็กมาโรงเรียนรวมตัวกันเยอะๆจะมีการระบาดของโควิด-19 แล้วก็นำไปสู่การระบาดในวงกว้างอันนั้นไม่ใช่แต่มันเป็นการระบาดในวงเล็กๆที่ถือว่าเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองนะคะซึ่งข้อมูลที่ออกมานี้นะคะก็ทำให้หลายๆฝ่ายมองว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ที่สกอตแลนด์หรือเวลส์เนี่ยอาจจะมีโรงเรียนประถมโรงเรียนที่เป็นอนุบาลเนี่ยกลับมาเปิดโรงเรียนให้เด็กเนี่ยเข้ามาในชั้นเรียนในช่วงของก่อนวันที่22กุมภาพันธ์นะคะซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การที่เป็นด้านสาธารณสุขเขาก็มองว่าจริงแล้วเนี่ยโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอนุบาลเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้แต่ก็คงไม่ใช่ก่อนช่วงของ8มีนาคมอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อไปเปรียบเทียบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถ้าเปรียบเทียบระหว่างในโรงเรียนประถมแล้วก็โรงเรียนมัธยมถือว่าอัตราของโรงเรียนมัธยมค่อนข้างที่จะมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อมากกว่านะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการระบาดในกลุ่มเล็กๆเนี่ยถามว่าทางการอังกฤษกังวลมากขนาดไหนมันเป็นสิ่งที่กังวลในระดับนึงแต่เขาก็ไม่ได้มองข้ามสิ่งที่เป็นจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการระบาดของโควิด-19 แต่ก็วางใจได้ในระดับนึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เด็กๆมาโรงเรียนอาจจะคนจะคิดว่าโรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมที่มีเชื้อโรคเยอะๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้วเราก็เห็นมาตรการต่างๆที่คุณครูพยายามที่จะบอกให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนี่แหละค่ะก็จะต้องบอกให้เขาเนี่ยค่อยๆรู้วิธีล้างมือให้สะอาดโดยร้องเพลงไปด้วยล้างมือถูสบู่ในมือไปด้วยประมาณ20วินาทีนะคะเพื่อความสะอาดของมือแล้วก็ปราศจากเชื้อโรคด้วยทีนี้เนี่ยการที่พบว่าเด็กติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนค่อนข้างน้อยเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้อีกอย่างนึงว่าการติดเชื้อของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆเนี่ยเมื่อเด็กเนี่ยติดเชื้อจำนวนน้อยนั่นหมายความว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่ามันบ่งบอกถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่อาจจะมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะนำไปวิเคราะห์ต่อไปอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็คือเรื่องของช่วงนี้เนี่ยเราเจอกับการระบาดของโควิด-19 ที่เป็นไวรัสกลายพันธุ์หลายๆคนก็มีความวิตกกังวลว่าลูกหลานที่ไปโรงเรียนหรือลูกหลานที่อยู่บ้านเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากโควิดกลายพันธุ์มากน้อยขนาดไหนซึ่งทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะคะก็แม้ว่าจะออกมาเตือนเรื่องของโควิดกลายพันธุ์ว่ามันอาจจะมีแนวโน้มที่จะระบาดหรือว่าติดต่อกันค่อนข้างง่ายแต่ว่าในกลุ่มเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มที่ถือว่าโชคดีเพราะว่าสถานการณ์ของโควิด-19 แม้ว่าจะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นก็ไม่ได้ส่งผล
กับเด็กในเชิงที่หนักหนาสาหัสขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันมากเป็นพิเศษสำหรับเรื่องของมาตรการรักษาระยะห่างการล้างมือเรื่องของสุขอนามัยนะคะรวมถึงจะต้องมีวิธีการสอนให้เด็กๆรู้จักว่าจะต้องทำอย่างไรในสถานการณ์การระบาดของไวรัสต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยหลายๆฝ่ายก็กังวลว่าการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยโดยเฉพาะที่มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ประมาณ4ล้าน4หมื่นกว่าคนกับตัวเลขของผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ประมาณแสนกว่าคนสถานการณ์นั้นจะกลับมาดีขึ้นได้เมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขากำลังคาดการณ์กันต่อจากนี้ทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากในอังกฤษที่เขามีความกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาค่ะเขาก็มีการเปิดเผยเรื่องของไกด์ไลน์นะคะในการที่จะเปิดโรงเรียนในช่วงของโควิด-19 สามารถทำได้หรือไม่เขาบอกว่ามันมีไกด์ไลน์ที่จะต้องบ่งบอกว่าถ้าคุณทำได้ตามนี้มีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับไปเปิดโรงเรียนได้ในอนาคตอย่างเช่นเรื่องของการรักษาสุขอนามัยการล้างมือนะคะรวมถึงการเช็ดพื้นที่ต่างๆที่เด็กๆเนี่ยต้องเข้าไปรวมตัวกันมากๆรวมถึงปรับปรุงเรื่องของการที่จะต้องล้างมือหรือว่าสถานที่ต่างๆที่รองรับเด็กที่เข้าไปด้วยนะคะและที่สำคัญจะต้องมีมาตรการในการที่จะต้องแกะรอยตัวของคนที่อาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะได้รับหรือว่าแพร่เชื้อด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่ง CDC เขาจะมีแผนเรื่องของการวางแผนการเตรียมตัวแล้วก็การตั้งรับนะคะหรือว่าการจัดการอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันรวมไปถึงมาตรการถ้าพบว่ามีคนติดเชื้อโควิด-19 เขาจะต้องมีมาตรการในการแยกตัวแล้วก็การกักตัวเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นกุญแจสำคัญที่ทางการสหรัฐเนี่ยมองว่าโรงเรียนสามารถกลับมาเปิดได้แต่ว่าจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในการที่จะต้องดูแลสุขอนามัยให้กับเด็กนักเรียนเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้หลายๆคนกำลังเฝ้ารออยู่นั้นก็คือเรื่องของข้อมูลที่ทางองค์การอนามัยโลกรวบรวมจากทีมงานภาคสนามที่ลงพื้นที่ไปในจีนนะคะในการรวบรวมว่าต้นตอของโควิด-19 เกิดขึ้นจากที่ไหนข้อมูลต่างๆหลั่งไหลเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องรอการรวบรวมข้อมูลในสัปดาห์นี้น่าจะเห็นข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากองค์การอนามัยโลกและที่สำคัญข่าวดีออกมาไม่นานมานี้นะคะเกี่ยวกับการที่องค์การอนามัยโลกอนุมัติใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ของ AstraZeneca อนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นข้อดีค่ะที่จะช่วยเปิดทางให้กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเข้าถึงวัคซีนได้ในราคาถูกด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็จะต้องเร่งการผลิตรวมถึงเรียกร้องให้บรรดาผู้ผลิตวัคซีนเจ้าอื่นๆมีการยื่นเอกสารให้องค์การอนามัยโลกได้ทบทวนนะคะเพื่อที่จะกระจายวัคซีนไปสู่ประเทศอื่นๆให้ทุกคนได้เข้าถึงวัคซีนและเมื่อมีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเนี่ยรวมถึงวัคซีนเข้าถึงคนหลายๆกลุ่มแล้วแน่นอนว่าสถานการณ์นั้นจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเหมือนกับการที่มีข้อมูลออกมาจากหลายๆประเทศที่มีการฉีดวัคซีนนะคะที่เห็นว่ามีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นแล้วทั้งอิสราเอลรวมถึงหลายๆประเทศตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีและข่าวดีที่วันนี้เนี่ยนำเสนอคุณแอมนุชาและคุณผู้ชมนั้นก็ถือได้ว่าเรื่องของโรงเรียนอาจจะไม่ใช่จุดระบาดจากฉะนั้นเนี่ยบ้านหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูรอบๆตัวแล้วว่าสิ่งที่เป็นจุดเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เด็กๆเนี่ยอาจจะเข้าไปเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19 ได้จะมีอะไรอีกนะคะแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวแปรหลักค่ะขอบคุณที่ติดตามจีนเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook จีนเอ็นไลฟ์ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ